ข้อมูลภาคสนามในประเทศจีนเราก็พบว่าประเด็นปัญหาเรื่องการนำพนักงานนวดไทยเข้าไปทำงานนั้นถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะสำหรับข้อจำกัดประการถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของภาวะการแข่งขันที่นับว่าค่อนข้างมีอยู่สูงในปัจจุบันนะคะเนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจนะคะและเป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างๆทั่วโลกนะคะและในปัจจุบันนะคะเมื่อประมาณการจำนวนธุรกิจสปาออกมาแล้วนะคะมีจำนวนธุรกิจสปาในประเทศจีนทั้งหมดนับพันแห่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสปาที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะแต่ยังรวมถึงธุรกิจสปาที่ดำเนินการโดยนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไต้หวันสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นักลงทุนไทยนะคะสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสเป็นต้นโดยสัดส่วนของธุรกิจสปาจากนักลงทุนชาวต่างประเทศที่นับว่ามีมากที่สุดในประเทศจีนนะคะเป็นกิจการการลงทุนของนักลงทุนชาวฝรั่งเศสค่ะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากการแข่งขันกับธุรกิจสปาที่มีให้เห็นโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อจำกัดอีกประการหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการแข่งขันกับธุรกิจสปาที่อาจจะเป็นการเปิดสปาในลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นธุรกิจสปาไทยเป็นร้านสปาไทยโดยใช้การตกแต่งให้มีลักษณะแบบไทยมีเอกลักษณ์แบบไทยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นอาจจะเป็นการบริการที่ไม่ใช่เป็นบริการนวดแบบไทยแท้นะคะดังนั้นผู้ประกอบการจีนที่อาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจสปาไทยยังไม่รู้จักลักษณะของสปาไทยมากนักอาจจะถูกดึงดูดให้ไปใช้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกว่านะคะดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจสปาไทยแท้ๆแล้วก็เป็นผู้ประกอบการไทยจริงๆนั้นอาจจะสูญเสียลูกค้าไปให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ค่ะข้อจำกัดประการถัดไปนะคะเป็นเรื่องของข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนะคะเนื่องจากว่าประเทศจีนนั้นมีความแตกต่างทางด้านกฎระเบียบในหลายๆมณฑลจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นไม่ว่าท่านจะสนใจเข้าไปลงทุนในพื้นที่ไหนอยากจะให้ศึกษากฎระเบียบของแต่ละพื้นที่โดยละเอียดแล้วก็โดยรอบคอบนะคะบางเมืองเช่นเมืองใหญ่ๆอาจจะให้การสนับสนุนนะคะการลงทุนในธุรกิจสปาแต่ในขณะที่เมืองอื่นๆอาจจะยังไม่ได้ส่งเสริมอย่างชัดเจนมากนักนะคะดังนั้นการที่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าไปลงทุนนั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะไม่เพียงแต่กฎระเบียบในการตั้งธุรกิจเท่านั้นนะคะการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในร้านสปาก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะการนำเข้าผลิตภัณฑ์สปานั้นเนื่องจากประเทศจีนจัดให้ผลิตภัณฑ์สปาเป็นประเภทเครื่องสำอางนะคะจึงมีขั้นตอนการนำเข้าค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นการขอใบอนุญาตด้านสุขอนามัยการเตรียมข้อมูลฉลากสินค้าที่เป็นภาษาจีนนะคะสินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนตลอดจนแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นผู้ผลิตจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตใบรับรองด้านสุขอนามัยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะข้อจำกัดประการต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการหาพันธมิตรเนื่องจากการหาพันธมิตรในประเทศจีนนั้นนับว่าค่อนข้างยากในปัจจุบันนะคะการที่จะหาพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นที่ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีการเช็คข้อมูลเป็นพิเศษด้วยค่ะข้อจำกัดประการสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดด้านภาษาถึงแม้ว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญนะคะแต่การลงทุนในประเทศจีนนั้นการที่เราเข้าใจภาษาจีนจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้โดยง่ายโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาล่ามเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือการที่เราสามารถสื่อสารได้เองเราจะสามารถเข้าใจว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรานะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างตรงใจหรือไม่นะคะจากโอกาสและอุปสรรคต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็อยากจะขอฝากข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดจีนในธุรกิจสปาไทยนะคะไว้บางประการนะคะประการแรกนะคะเป็นเรื่องของการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการนะคะโดยอยากจะฝากให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะได้ให้ความสำคัญกับการเจรจาเพื่อเปิดตลาดในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตั้งธุรกิจหรืออาจจะเริ่มต้นจากการเจรจาเพื่อให้มีการเปิดเสรีให้พนักงานนวดของไทยนะคะเข้าไปทำงานในประเทศจีนได้โดยเสรีมากขึ้นตลอดจนได้รับการคุ้มครองนะคะ
ในฐานะที่เป็นแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะเสนอประการที่2นะคะจะเป็นเรื่องรูปแบบการลงทุนนะคะอยากจะให้ท่านผู้ประกอบการนะคะเลือกรูปแบบที่จะเข้าไปลงทุนให้เหมาะสมตามศักยภาพของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเองทั้งหมดอาจจะเป็นสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุนนะคะหรืออาจจะเป็นการร่วมทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะคะหรืออาจจะเป็นการเข้าไปโดยการขายแฟรนไชส์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนทางตรงก็เป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนอยากจะให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจนะคะว่าอยากจะให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาเรื่องการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจอาจจะได้ทำงานกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนักหรืออาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าบริษัทนั้นมีสถานภาพทางธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตลาดจีนนั้นในแต่ละเมืองนะคะผู้บริโภคนั้นจะมีความต้องการหรือว่ามีปัจจัยที่ให้ความสำคัญอาจจะแตกต่างกันไปนะคะส่งผลให้การเข้าไปตั้งธุรกิจในแต่ละพื้นที่ก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษนั้นแตกต่างกันไปด้วยนะคะจากการสำรวจของคณะนักวิจัยทีดีนะคะเราพบว่าประเด็นที่ชาวจีนในเมืองหลักๆให้ความสำคัญกับการเลือกรับบริการสปามีหลายประการด้วยกันอาทิเช่นเรื่องของชื่อเสียงของร้านสปาการจัดโปรโมชั่นความเป็นเอกลักษณ์ของร้านนะคะการให้บริการของพนักงานนะคะตลอดจนความเหมาะสมของราคากับระยะเวลาการให้บริการและความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ค่ะประการถัดไปขอฝากเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นข้อจำกัดนะคะอยากจะให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แต่ละเมืองแต่ละมณฑลได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาภายหลังค่ะประการถัดไปจะเป็นเรื่องของให้อยากจะให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบรนด์สินค้าของท่านหรือเอกลักษณ์พิเศษของร้านของท่านนั้นถูกลอกเลียนแบบนะคะดังนั้นจึงควรมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบค่ะประการสุดท้ายนะคะที่ฝากไว้คือหากท่านผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจจะเข้าไปลงทุนธุรกิจสปาในประเทศจีนนะคะท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากหน่วยงานไทยในประเทศจีนนะคะซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุลใหญ่สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศซึ่งมีสำนักงานกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้คุนหมิงเฉิงตูและเซี่ยเหมินเป็นต้นค่ะเพื่อจะได้เป็นการขอข้อมูลนะคะทางธุรกิจที่สำคัญในเมืองนั้นๆ นะคะตลอดจนอาจจะขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานเหล่านี้นะคะสามารถประสานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาเป็นคู่ค้าของท่านได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะโดยอาจจะศึกษาจากนิตยสารสปาของจีนโดยนิตยสารที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสปาไชน่าหรือสปาไชน่าไกด์นะคะซึ่งจะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสปาค่าบริการสปาตลอดจนที่ตั้งสปาตามเมืองหลักๆนะคะซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์นะคะ www.spachina.com ก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการสปาในประเทศจีนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรตลอดจนมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาในประเทศจีนด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยหรือว่าชาวไทยที่มีศักยภาพมีความเชี่ยวชาญในด้านการนวดไทยหรือการบริหารจัดการอาจจะเข้าไปทำงานหรือว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่จะได้เข้าถึงช่องทางในการทำงานในตลาดสปาจีนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตำแหน่งงานนั้นในปัจจุบันอยากจะเรียนย้ำว่าตำแหน่งงานที่ตลาดจีนยังเปิดให้เข้าไปทำงานได้ค่อนข้างเสรีนั้นยังเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญสูงนะคะสำหรับพนักงานนวดไทยนั้นอาจจะยังเป็นข้อจำกัดอยู่ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตนะคะน่าจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการเปิดเสรีสำหรับพนักงานนวดไทยมากขึ้นค่ะจากการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโอกาสธุรกิจสปาไทยในจีนนั้นยังถือว่ามีอยู่มากนะคะและอยากให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมนะคะอยากจะให้ลองใช้โอกาสนี้ในการไปทดลองตลาดนะคะเพื่อหาโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็การพัฒนาทางธุรกิจในลักษณะที่ยั่งยืนมากขึ้นให้กับธุรกิจของท่านค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านควรจะมีการเตรียมรับมือกับข้อจำกัดและจัดการกับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจในจีนอย่างที่ได้เรียนไปแล้วค่ะดังคำกล่าวที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะสำหรับข้อมูลที่นำเสนอไปในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ
ครงการวิจัยของ ITD นะคะหากท่านสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ทาง www.itd.or.th ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ